นี่คือภาพแรกจากภายในตู้คอนเทนเนอร์หลังมีข้อสงสัยว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์นี้น่าจะมีวัตถุบางอย่างแต่จากภาพที่ปรากฏจากทีมตรวจสอบใช้กล้องบันทึกภาพใต้น้ำประเภทพิเศษแบบใช้สายกลับไม่พบวัตถุใดๆมีเพียงตะกอนดินสะสมและปลาอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะวันนี้ทีมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ใต้อ่าวแสมสารจังหวัดชลบุรีประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งนักประดาน้ำจากกรมสัมภวุฒิทหารเรือเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและทีมดำน้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมกว่า50คนใช้เรือ3ลำและใช้งบประมาณกว่า 300,000 บาทการสำรวจวันนี้แม้ไม่พบวัตถุใดๆในตู้คอนเทนเนอร์แต่ทีมสำรวจได้เก็บตัวอย่างตะกอนดินนำไปตรวจหาธาตุโลหะหนักรวมทั้งจะตรวจสอบที่มาของตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากเตรียมวางแผนสำรวจตู้คอนเทนเนอร์อื่นๆที่ได้รับแจ้งว่าพบอยู่ใต้อ่าวแสมสารศาลอาญายกฟ้องนายกรัฐมนตรีพร้อมกับพวกในคดีที่นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทกล่าวหาพรรคไทยรักไทยว่าทุจริตแล้วก็จ้างพรรคลงเลือกพรรคเล็กนะครับลงเลือกตั้งติดตามประเด็นนี้พร้อมข่าวอื่นในทันข่าวรอบวันครับศาลอาญายกฟ้องนายกรัฐมนตรีพร้อมพวกในคดีที่นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเป็นโจทยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาว่าพรรคไทยรักไทยทุจริตและจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งพันเอกปริญญาฉายดิลกโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกให้ปรับกำลังปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมประสานทุกฝ่ายดูแลพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้งคณะกรรมการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่13เมษายนเตรียมจัดทำเอกสารสรุปเหตุการณ์เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก2สัปดาห์กลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าในอำเภอบางคล้ายังคงปักหลักชุมนุมปิดถนนสาย304ฉะเชิงเทราพนมสารคามและอาจกระจายกำลังไปปิดถนนทั่วเมืองเพื่อตัดเส้นทางผ่านจังหวัดทุกเส้นทางขณะที่ตำรวจเตรียมยื่นศาลพิจารณาคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมศาลปกครองเชียงใหม่ยกฟ้องอตก.และกระทรวงเกษตรกรณีถูกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือยื่นฟ้องให้ระงับการเปิดประมูลลำไยอบแห้งฤดูการผลิตปี2546ถึง2547ส่วนลำไยอบแห้งจำนวน 46,000 ตันให้เผาทำลายตามมติครม.นางสาวธนพรมุสิกิจน้าสาวของเด็กชายประกิตสิทธิกรรมวัย9ขวบได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอรับตัวหลานชายไปอุปการะหลังทราบข่าวจากทางทีวีว่าหลานต้องออกตระเวนเรียรายเงินเพื่อนำไปใช้ในงานชาปนกิจศพแม่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิหร่านวันสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้นก่อนถึงวันเลือกตั้งพรุ่งนี้โดยผู้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีต่างปราศัยกล่าวหาคู่แข่งเป็นประเด็นหลักในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ชาวอิหร่านจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกประธานาธิบดีในสภาวะที่อิหร่านกำลังถูกกดดันจากประชาคมโลกในเรื่องของโครงการพัฒนานิวเคลียร์นะครับดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการลงประชามติต่อประธานาธิบดีมักมูดอัลมาดิเนจาดในการบริหารประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้สมัครที่มีนโยบายแข็งกร้าวกับนโยบายประนีประนอมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการหาเสียงที่ชาวอิหร่านได้ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนทั่วกรุงเตหะรานนะครับเพื่อมาสนับสนุนผู้สมัครของตนในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายครับก็คือฝ่ายที่มีนโยบายประนีประนอมซึ่งก็ประกอบด้วยนายเมียฮุสเซนมุสซาวีนายเมดีคาโรบีแล้วก็นายโมเซนราไซนะครับกับฝ่ายที่มีนโยบายที่แข็งกร้าวนั่นก็คือนายมักมูดอบานิเนจาดประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองครับแต่ถ้าวิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะครับสำหรับคู่แข่งของนายอบานิ
เนียนจาร์ดอย่างนายฮุสเซนมูซาวีดูจะน่ากลัวมากที่สุดจากจำนวนผู้สนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีบทบาทมาเป็นเวลาถึง20ปีแต่ความสามารถในการจัดการกับเศรษฐกิจในช่วงสงครามอิรักอิหร่านและการที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยของประธานาธิบดีอายาโตลาะคามิเนย์ทำให้เขานั้นถือว่าเป็นความหวังของอิหร่านนะครับนอกจากนั้นการที่ได้สนับสนุนภรรยาของเขาให้มีบทบาทในการช่วยหาเสียงก็ยิ่งทำให้เขาได้คะแนนจากผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นมูซาวียังแสดงตนเป็นนักปฏิรูปโดยให้สัญญานะครับว่าจะลบภาพลักษณ์ของพวกนิยมความสุดโต่งของอิหร่านออกไปครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายเมดีคาโรบีได้ชื่อเล่นว่าเป็นชีคแห่งการปฏิรูปครับโดยกล้าวิจารณ์ประธานาธิบดีอัลบานิเนจาที่ปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนอกจากนั้นก็ยังกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในนโยบายปฏิรูปเมื่อ4ปีก่อนนั้นเขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับแต่ว่าพ่ายแพ้ไปและเขาก็โทษว่าความพ่ายแพ้นั้นเกิดจากความผิดปกติที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็ได้ร้องเรียนไปยังผู้นำสูงสุดก็คืออายาโตลาะคามีเนย์ด้วยคาโรบีประกาศจะเปิดเจรจากับประชาคมโลกนะครับถ้าเกิดไม่ขัดกับผลประโยชน์ของอิหร่านส่วนคนสุดท้ายก็คือโมเซนเรไซถึงแม้ว่าจะเคยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังปฏิวัติซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลแล้วก็มีแนวหัวอนุรักษ์โดยหน่วยยังกล่าวเป็นตัวจักรสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านแต่ว่านายเรไซก็ได้วิจารณ์นโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันว่าเป็นผู้ผลักดันให้อิหร่านไปยืนอยู่บนขอบหน้าผาครับถึงแม้ว่านายอัลมาดีเนจาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแต่ว่าเขาก็ได้หาโอกาสในวันสุดท้ายของการหาเสียงเมื่อวานนี้ผู้ตอบโต้คู่แข่งทางโทรทัศน์และเขาก็ยังคงเป็นขวัญใจของคนจนอยู่ครับทำให้ตอนนี้ยังไม่มีใครคาดเดาผลการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ได้แต่สิ่งที่แน่ๆนะครับจากจำนวนคนที่ออกมาเดินขบวนสนับสนุนผู้สมัครอย่างล้นหลามดังนั้นในวันพรุ่งนี้น่าจะมีคนออกไปใช้สิทธิ์มากเป็นประวัติการณ์ในอิหร่านครับส่วนนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่านะครับก็เชื่อว่าการดำเนินคดีที่อาจจะทำให้เธอต้องติดคุกนานถึง5ปีนั้นเป็นเรื่องของการเมืองครับขณะที่ทีมทนายของนางซูจีก็พยายามที่จะยื่นอุทธรณ์ให้พยานอีก2คนนั้นสามารถที่จะขึ้นให้การต่อศาลได้เมื่อวานนี้นายยานวินทนายความของนางองซานซูจีก็ได้พบกับเธอในเรือนจำอินเซงนะครับเพื่อไปหารือแนวทางการสู้คดีละเมิดข้อห้ามในการกักบริเวณครับนายยานวินก็ได้เปิดเผยว่านางซูจีแสดงความไม่พอใจนะครับรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้เพื่อนของเธอเข้าไปทำความสะอาดบ้านทั้งที่ได้ยกเลิกการกักบริเวณบ้านไปแล้วครับนอกจากนั้นนางซูจียังเชื่อว่าการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้เพราะว่าเหตุผลทางการเมืองเพื่อไม่ให้เธอมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าในวันนี้ทีมทนายของนางซูจีก็ได้ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงนะครับเพื่อขออนุญาตให้พยานอีก2คนขึ้นให้การหลังจากที่ศาลพม่าอนุญาตให้พยานฝ่ายนางซูจีขึ้นให้การเพียงคนเดียวและได้อนุญาตเพิ่มอีก1คนจากที่ขอไว้ทั้งหมด3คนขณะที่นายเคิร์ตแคมเบลนะครับซึ่งผู้เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะให้มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกก็ได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาในการยืนยันการรับตำแหน่งโดยระบุว่านโยบายที่แข็งกร้าวต่อรัฐบาลพม่าที่ผ่านมานั้นล้มเหลวครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางซูจีทำให้สหรัฐต้องไปทบทวนนโยบายต่อพม่าอย่างถี่ถ้วนนะครับโดยเฉพาะผลการตัดสินของศาลและก็ท่าทีของรัฐบาลพม่าในการจะดำเนินนโยบายในอนาคตว่าสหรัฐกำลังพิจารณาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพม่าในเชิงสร้างสรรค์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกการคว่ำบาตรพม่านะครับนอกจากนั้นนายแคมเบลก็ยังพูดถึงแผนการเยือนไทยของนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมภูมิภาคอาเซียนในเดือนกรกฎาคมนะครับโดยระบุว่าไทยได้เผชิญกับภาวะท้าทายจากเหตุกราดยิงในมัสยิดที่จังหวัดนราธิวาสนอกจากนั้นสหรัฐก็จะกระตุ้นกลุ่มการเมืองในไทยให้หันหน้าเข้าเจรจากันเพื่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ว่าไทยกับสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสหรัฐก็ต้องการให้ความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับส่วนสถานการณ์การเมืองในฟิลิปปินส์ก็ตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนทีเดียวครับออกมาเดินขบวนต่อต้านความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีกอเรียอาโรโยนะครับและหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนางอาโรโยก็ได้ถูกยิงเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้นำการประท้วงในต่างจังหวัดครับ
สำนักข่าว AFP รายงานว่านายเฟอร์มินนะครับโรดิโกแกนนำกลุ่มสหภาพชาวนาในจังหวัดดูมากุติซึ่งเป็นผู้ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนางกลอเรียมาคาปากาอาโรโยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกยิงเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากขึ้นเวทีนำการประท้วงรัฐบาลที่จังหวัดดูมากุติโดยเพื่อนที่สหภาพชาวนาเชื่อว่าเป็นแผนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับที่ต้องการจะปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลขณะที่ตำรวจก็ยังไม่เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามรณรงค์ในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในประเทศนะครับโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดจากความไม่ลงรอยทางการเมืองแต่ว่าการเสียชีวิตของนายโลริโกก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากครับที่จะลดความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมาฟิลิปปินส์นั้นมีประวัติในเรื่องการสังหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับชาติรวมทั้งผู้ที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในทางการเมืองเมื่อวานนี้ชาวฟิลิปปินส์ในหลายจังหวัดรวมทั้งที่กรุงมะนิลาก็ได้เดินขบวนนะครับเพื่อประท้วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2530นะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนนางอาโรโยซึ่งวุฒิสภาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับนางอาโรโยรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มการเมืองหัวเอียงซ้ายมองว่าเป็นความพยายามที่จะยืดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดิมที่จำกัดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียง1เทอมในระยะเวลาดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับเพื่อช่วยเหลือให้นางอาโรโยอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปครับทางบริษัท Airbus ก็ยังยืนยันนะครับว่าเครื่องบินของบริษัทนั้นสามารถที่จะบินได้ตามปกติครับแม้จะยังไม่รู้สา